ใช่ปล่อยเลยครับโมคณะถ้ามันเอาโมคณะมาแล้วเขาบอกมีความองอาจมันว่ามีความกล้าหาญมันว่ามีความอดทนเอามามันก็พอประมาณนั้นยี่สิบวายจังไหนมันก็เศร้าหนิเดี๋ยวมันก็มีเหตุผลหลากกันไปแล้วเสื้อผมขนาดเหตุผลมันหลากไปแล้วครับความคิดมันหลากยี่หนีก็พอดีแล้วยี่ฝุ่นก็พอดีแล้วเอาไปมาจะมันหาหมองดีมันจะใส่ไปคิดแล้วเนาะคนเขาก็คิดหลากเลยจะหลากเข้าไปนี่โมคณะมาแล้วโหว่าเห็นความอ่อนแอแล้วมันกระจักจังใดนะครับไม่ใช่ตัวเฮาแท้ๆเขายังบ่ฮู้จักใส่ปัญญาซอยกับของนี่คือความอ่อนแอมันกระจังใดเด้เออค่อยให้ไปนั่นแหละครับเป็นธรรมดาเรื่องว่าความคิดนี่มันว่าธรรมดาความคิดของเพิ่นเนี่ยย่ำเพิ่นอยากไปนะเหตุผลหลายขึ้นหยังครับสองคนอยากซึกเหตุผลเพิ่นนั้นยกขึ้นมาเพิ่นน่ะสิดีเบิดหั่นน่ะครับลองอยู่ผู้เดียวมันโอ้ยมันเด่นเข้ามาครับนั่งอยู่เพิ่นน่ะคิดเหมือนโบปอดพวกไปนะอันนั้นก็สิดีอันนี้ก็สิดีคืออาจารย์สักว่ามันมันก็มวนพอไปอยู่เขาก็เบื่ออยู่ล่ะต้องขึ้นหอดวัดเนี่ยนะครับโอ้คิดหอดวัดเนี่ยมันดีวัดเนี่ยครับอยู่วัดก็ดีเงียบฟ้องคนมาพอไปอยู่ตรงไหนครับมันว่าดีแต่ว่าดีแล้วความคิดเพิ่นมันหลากไปว่าโดนหรอกครับเอาอีกละขึ้นหอดอีกละอันไหนอ่ะคือมีอย่างโมคณะคือการลงพิมพ์เบิ่งครับอยู่กับพ่อแม่น้องผมมาอยู่ผู้เดียวก็เสียหูเห็นจิตใจก็คลองหลายพอเขาจะเห็นมันเป็นปั่นปรุงแต่งมาเลยครับเป็นดูเห็นดูคนความคิดนะถ้าต้องว่าเบิ่งถ้าสิว่าเห็นมันเบิ่งมันปฏิยกเหตุผลเวลาเขาเผลอสตินะครับปฏิยกเหตุผลมานะเกิดถอดมูคุณอะไรไปเป็นโอ้เป็น30 นาทีคนนะเป็นไลฟ์ไปเลยคนนะว่าสิว่าเบิ่งวันนี้ครับเพราะสิว่าเห็นใจนี่มันเศร้ามันซึมอยู่ผู้เดียวให้เห็นกับคล้องเป็นวันนะอยู่กับโมขณะแข่งให้ต้องเห็นกับคล้องนะครับอยู่ผู้เดียวมันหลงอยู่กับโมขณะมันหลงกับเสียงเบาหลงไปคุยกันเรื่องก็เป็นธรรมชาตินะครับแต่ยังสิไปจริงจังกับมันเนาะแต่อยู่กับผู้เดียวลองเบิ่งนี่ครับมาให้เบิ่งกับคล้องบุรีเบิดน่ะนะเอ้าผมสิบอกให้อยู่หม่องใดอยู่กับโมคณะเป็นร้อยสมบูรณ์ดีเบื่อจากโมคณะอย่าไปอยู่ป่าผู้เดียวไปอยู่ป่าผู้เดียวเหงาอีกแล้วมันก็สิลาไปอีกละพออยู่ป่าก็บ่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เด้เพิ่นเป็นพระอรหันต์บ่ได้สําคัญว่าอยู่ป่าเดี๋ยวก็ลาครอบไปอยู่กับโมคณะอีกละเดี๋ยวก็ไปป่านั่นอีกละเดี๋ยวก็ไปป่านี่จริงๆน่ะมันเขาไม่ได้บอกโมคณะบ่ได้ลากจูงเฮาหรอกครับญาติโยมบ่ได้ลากจูงพ่อแม่บ่ได้ลากจูงวัดวาอารามบ่ได้ลากจูงเฮาดอกเฮาต่างหากแล้วเขาไปกระทําของเฮาเองสิได้ไปบ่ได้โอเคนะบางทีก็เบิ่งเห็นมันเหรียญกับเฮาบ่ล่ะทุกข์ได้บัดนี้เพิ่นอยู่ผู้เดียวมันทุกข์เพิ่นเศร้าเพิ่นว้องเพิ่นว่าเวเพิ่นเขาก็เบิ่งนั่งซับเบิ่งใบใหม่เอาครับผู้อาจารย์ลองเบิ่งใบใหม่กระดิกใบใหม่กระดิกเนื้อล่มผัดเนื้อล่มบ่ผัดใบใหม่กระยุดนี่คําว่าเบิ่งใจเฮานะครับตอนมันดีดดินตอนสิ่งแวดล้อมมากระทบธรรมล่มที่เกิดขึ้นคือความคิดถึงโมคณะนั่นแหละครับถึงวัดถึงว่าว่าสิหลากไปได้ครับเป็นสิเหงาเพิ่นว่าสิเหงาเพิ่นสิหลากไปได้แล้วครับวันนี้โอ้แห่งอยากไปแห่งดีดดินเหตุผลนี่หลายครับว่าต้องไปเว้าแล้วครับเวทศาสตร์ก็เว้าเหตุผลอันเพิ่นสิอยากไปหั่นว่ามันก็หลากไปเหตุผลยกมาเวทครับในตำหลอดตำล่างก็ยกมาเพื่อสนองความอยากของมัน
็ทุกข์เพราะความคิดความเห็นผมจะบอกว่านิ่งๆเบื้องความไว้ของธรรมชาตินิ่งๆเบื้องความไว้ของใจเฮาที่เราครับสิไว้ไปนำอารมณ์เอาอย่าสิไปนำมันตีเบื้องไว้ใหม่มันไว้เลยไว้มันตกกระสังหัวมันเดี๋ยวมันตกไปตัวไว้ใหม่เนาะไว้ไปนำมันมันก็ห่วยก็ลองเบื้องสันแล้วครับแทนจากจุดนี้ก็ไปจุดนั้นผมจึงว่าปันกบกระโดดขึ้นกระโดดต้องฟังอีกพอวอกขึ้นฟังนั่นมุบจากฟังนั่นพอวอกขึ้นฟังนี่อ้อมซะเยอะหน่อยนั่นแหละครับกระโดดอ้อมเยอะแต่ฮะโมขณะมันเหตุไหนแต่ว่ามันจะตรวจเพื่อนทำนะครับหาเวลาไปซื้อเดี๋ยวเขาพันซาแหละออกพันซากับร้อนร้อนร้อนจะหาโมขณะม้วนไปวัดมันออกวัดเนี่ยอีกพวกหนึ่งก็หอบกดสะพายว่าร้อนร้อนคือกันกระตัวเฮาเลยนะที่นี่ยังพอไปหลายๆหมอกขึ้นหอดหลายๆทีแล้ววันนี้ครับ เอาติดล่ะไปเห็นหลายๆหมอกขึ้นหอดหลายๆทีนะครับโยมจะหันกันดีสถานที่หันกันดีโอ้เป็นแต่ดีไปอยู่ว่าโดนหรอครับเมื่อเดือนสองเดือนว่าดีอีกนะครับโอ้มองหันกันดีมองนี่กันดีโมคณะเดี๋ยวกระตัวไปอีกถ้าไปเทศปวดแล้วโยมเนี่ยตัวเบิร์ดโมไม่ใช่ตัวของล้อปัดต้องเลยตัวเขาหรอกเพื่อนเหมือนนั่งไปนั่งมาเพื่อนอยู่คนเดียวเพื่อนตัวกับของกับเพื่อนกับไฟน้ำความคิดของกับของนั่นนะครับไฟน้ำความคิดของมันดูคำว่าอยู่หนิ่งหนิ่งเบื้องความคิดนะครับเบื้องครูอาจารย์เสียนความเป็นจริงอยู่ในหันนะครับความเป็นจริงอ่ะอยู่ในความร่วงขนาดความร่วงกับความเป็นจริงอันเดียวกันนะครับความเทียงกับความบ่เทียงอยู่ในอันเดียวกันนะครับความเทียงก็อยู่ในความบ่เทียงความบ่เทียงก็อยู่ในความเทียงมันอยู่ในอันเดียวกันใจมันจะนำมาทำเนาะจิตใจมันเป็นนามธรรมเรียกว่าสายลมพัดไปใหม่ให้ไว้ติ้งจะเย็บเป็นบ่ได้หรอครับอยู่นิ่งๆเบิ่งผมว่าไปเบิ่งไปเบิ่งว่ามันม้วนด้วยสัมไปม้วนสิเป็นโอเห็นแหละดิเขาว่าเหล่เหลี่ยมมันแล้วก็ความคิดผาดของเขาความคิดผาดของเขาคือเฮาไหลไปตามอารมณ์ไหลไปตามความรู้คิดไหลไปตามกระแสโลกไหลไปตามกระแสความเห็นพอเข้าถูกกับถูกเพราะความรู้คิดนั่นนะครับเพราะเฮาบ่มีปัญญาตัวมันเพราะถูกเข้ากับถูกน้องความเห็นนั่นนะครับเพราะเฮาบ่มีปัญญาตัวมันที่ว่าบ่มีปัญญาตัวมันก็เพราะว่าเฮาบ่ฮู้เห็นจริงในความจริงแล้วนะมันก็เลยตาเข้าไปกลาเข้าไปนะครับพระครูอาจารย์แลนความคิดมันก็ทุกข์ของความคิดก็เพราะว่าเข้าไปยึดในความคิดมันก็เลยทุกข์ของความคิดเข้าไปยึดในความเห็นมาปรุงแต่งในความคิดก็เอาอีกอะไรได้ครับก็เอาความเห็นมาปรุงแต่งในความคิดว่าคิดจังสิดีคิดจังสิบ่ดีถ้าเฮาฮู้ว่าคิดดีแล้วบ่ดีก็แปลว่าเฮาบ่ทันฮู้จักความจริงว่าเฮาว่างความนึกความคิดบ่ได้คิดจังสิบ่ดีก็ทุกข์กับความคิดที่ว่าบ่ดีนะครับคิดจังสิดีก็ทุกข์กับความคิดนี่ที่ดีนะครับเพราะถ้าคิดว่าดีน่ะต้องเฮ็ดดีถ้าคิดว่าบ่ดีก็เฮ็ดบ่ดีมันจึงบอกว่าให้มีสติปัญญาอย่าเป็นไปนําความดีกับความบ่ดีบ่ดีและบ่ดีเกิดจากความมีอวิชชาของเฮานะครับมันเป็นความมีอวิชชาของเฮาตัวก็พอเฮามีตัวมีตนน่ะนะครับมันถึงดีก็บ่ดีล่ะก็พอเฮามีตัวมีตนมันได้สิได้คิดก็พอเฮามีตัวมีตนน่ะมันคิดเลยวุ่นคิดเลยว่างมันก็ถือเอาคิดเป็นตัวตนอีกแล้วครับคิดเอาความวุ่นความว่างนะครับอาจารย์ก็คือสิไปหลอกครับแล้วผมสิรู้ท่องท่อนเบิ่งเบิ่งกับครูอาจารย์หลายๆองค์ผมสิเบิ่งอาศัยประสบการณ์หลายๆส่วนที่ว่าเบิ่งความอดทนของครูอาจารย์ว่ามันสิคันอยู่ในระบบใดครับ
มันสิอยู่ผู้เดียวมันสิเฮ็ดจังไหนวันนี้การปฏิบัติว่าจำเป็นว่าครูอาจารย์ต้องไปนั่งว่าครูอาจารย์ตราบใดที่สติหูเห็นข้อมูลซึกกับของดอกให้ยิ้มต่อมายาที่เกิดขึ้นมันนะครับยิ่งกว่าธรรมชาติที่เกิดขึ้นเรือเบิ่งเพิ่นทุกข์เพิ่นเศร้าน่ะนะครับก็เบิ่งมันไปเถอะครับคือสิทนกับมันน่ะคําว่าทนอย่าให้กับของอยู่ในความทุกข์ความเศร้าความทุกข์ความเศร้าเป็นสักแต่ว่าลมพัดผ่านน่ะหรือว่าอากาศที่หนาวเย็นหรือว่ากินเหม็นซ้ํานั่นครับที่เฮาบ่พอใจทุกนี่นี่ซ้ำกินเหม็นครับบัดยามเฮายินดีเฮาพอใจดิดดิ้นนะครับก็ทุกนี่นี่ก็ซ้ำกินหอมก็สิพัดผ่านอันเดียวกันครับมันอันเดียวกันเพราะมันเป็นสายลมเพราะมันเป็นสายใจคําว่าสันตติธรรมความจรเนื่องของธรรมตามเหตุตามปัจจัยมันอยู่กับมันเพียงซั่นน่ะครับมันบ่มีตัวตนหรอกผมจะบอกบ่มีไผเฮ็ดให้เฮาทุกข์หรอกครับมีแต่พระพุทธเจ้าก็ดีนะครับพระสัทธรรมก็ดีนะครับศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีทั้งหมดมันเป็นนามธรรมที่บ่มีตัวตนเด้อนะครับโมคณะเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์ญาติโยมพ่อแม่ทรัพย์สินเงินทองลาภสักการะชื่อเสียงพวกนี้เป็นนามธรรมเบิดที่อยู่ในใจนะครับวัดทั้งวัดเลยนะครับภูเขาทั้งลูกมันก็เป็นนามธรรมครับเพราะมันรับรู้กันที่ใจเบิดนะครับทุกข์ก็ดีทุกข์ก็ดียากก็ดีละเอียดก็ดีวุ่นก็ดีว่างก็ดีโอ้มันลงที่ใจครับมันเป็นนามธรรมครูอาจารย์ไปถือเอาบ่ได้นามธรรมนี่ครับครูอาจารย์ไปยึดมันถือมันเข้าไปแล้วครูอาจารย์ทุกข์บ่ครับยึดถือสิ่งใดในโลกนี่ก็คือทุกข์แต่แปลว่าเฮามีตัวตนทุกข์ครับทุกเกิดจากทุกทุกเกิดจากทุกก็ทุกเกิดจากความโมโหนะครับทุกจะต้องเข้าใจมันเจ้าไหนมันก็ตายเดี๋ยวคิดว่าเฮาอายุหน่อยเด็กหน่อยมันก็ตายผู้ใหญ่มันก็ตายเด็กหน่อยมันก็เจ็บผู้ใหญ่ก็เจ็บการบรรลุธรรมมันโมเกียวก็เล็กน้อยนิดหน่อยเมื่อมันมีสติสัมปชัญญะครบองค์ประกอบสมเหตุสมปัจจัยมันพระพุทธเจ้าเกียรติขวบกับบรรลุครับบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้หรอตรงที่หน้าสิโมเกียวหรอกครับโมเมนว่าครูอาจารย์อายุหน่อยๆสิบ่บรรลุความบรรลุธรรมเกิดจากความเข้าใจธรรมซื่อๆความเข้าใจธรรมชาติคนที่เข้าใจธรรมชาติเกิดจากมันต้องเห็นธรรมชาติในตัวของบ่แม่นเห็นตำราบ่มีความรู้อีหยังหลายหรอกครับเห็นธรรมชาติในใจของจังซี่แหละครับครูอาจารย์นั่งอยู่กับนั่งอยู่ผู้เดียวนี่ครูอาจารย์เห็นความนึกความคิดของมันแล้วความนึกความคิดนี่มันสิซาวไปหาเหตุหาปัจจัยหาผลหาเหตุหาผลที่มันสิหลากดึงเฮาออกไปหาโมคณะหาครูบาอาจารย์แปลว่าเฮานี่มันบ่ทันมีปัญญาที่จะเห็นความเป็นจริงนะครับเพราะเฮายังอาศัยสิ่งแวดล้อมหรือองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมหมู่คณะครูบาอาจารย์นั่นครับว่าครับองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมครับว่าเป็นสังขารรวมเฮายังพึ่งพาตัวเฮาบ่ทันได้อีกจุดนึงเฮายังพึ่งพาอาศัยตำราอยู่คัมภีร์อักษรคําสอนพระพุทธเจ้าอยู่ก็แปลว่าเฮายังพึ่งพาตัวเองก็บ่ได้ที่เจ้าได้ครับซ้ําเฮาเป็นเด็กน้อยพึ่งพาพ่อแม่อยู่อาศัยคําเตือนคําอันสอนของพ่อสะกิดกับของเรื่อยๆเอาพอถามมันมีสติปัญญากาแข็งขึ้นมาคําว่ากาแข็งก็เกิดกับการหัวกับคล้องได้ครับหัวคล้องแล้วปล่อยหัวคล้องแล้วปล่อยนะทุกเมื่อเฮาอาศัยคําสอนพระพุทธเจ้าเตือนสติเฮาแท้ๆป่านนี้ยังบ่ทันเข้าใจกันนะที่ดิ้นดิ้นกันอยู่ทุกเมื่อนี่เกิดจากความเห็นในตําราในครับหลักจูงไปคนเสือในตำราหลักจูงไปได้ครับตำรากับสำเมียดนะครับใส่ดีกับดีใส่บ่ดีกับบาดกับของสำเล็กหน่อยเด่นเมียดเช่นบ่พ่อแม่เฮาสมัยก่อนบ่ให้เฮาเด่นเมียดสิบาดกับของก็เพราะว่าเฮาบ่ทันมีสติสัมปชัญญะเพียงพอนะครับบ่มีสติปัญญาเพียงพอมันยังเผลอเลออยู่อันนี้คือกันเด้ครับบ่แม่นว่าบวชหลายปีหลายพรรษาหรือว่าบวชจน
เฝ้าจนตายก็ยังเพ้อเร้ออยู่เลยครับเพ้อเร้อคำว่าเพ้อเร้อนี่บ่แม่นว่าเพ้อเร้อจากตำรับตำราคำสอนพระพุทธเจ้าหรอกเตือนเพ้อเร้อจากความเป็นจริงนะครับขาดสติจากความเป็นจริงนะมันก็เลยไหลไปตามความนึกความคิดหลากจูงไปแล้วก็โยกเหตุผลอู้ครับถามว่าใครเฮ็ดเท่าใดบ่มีใครเฮ็ดเท่าใดหมู่คณะก็เฮ็ดบ่ได้ครับสร้างเสื้อหมูมาโอ้ยเฮ็ดบ่ได้ครับพี่สร้างนําใหม่เฮ็ดบ่ได้เลยครับพระพุทธเจ้าก็ยังเอาเฮาไปบ่ได้นะครับบ่มีหยังเฮ็ดเท่าใดเฮาต่างหากเฮ็ดเฮาเองความคิดเฮามัดหัวเฮาเองความเห็นมัดเองครับแล้วเฮาก็เฮ็ดไปตามความเห็นเฮ็ดไปตามความคิดดีดดิ้นไปตามความเห็นดีดดิ้นไปตามความคิดเว้าตามความเห็นเว้าตามความคิดพอเรียงหน่อยในโลกนี้เขาก็ต้องอาศัยความรู้สึกนะครับพอในโลกนี้เว้าได้ก็เพราะว่าความรู้สึกหูจำนั้นนอกเนื้อนั้นว่ามียังเว้าได้มันซักน้ำแนวทางพวกเขาซอยกับของบ่ได้ก็เพราะว่าเขาบ่เห็นกับของบ่เห็นกับของแล้วก็ต้องละกับของนะครับซอยได้ครับฟ้อนบ่มีกับของถ้าเห็นกับของแล้วยังกับของดีแล้วกับของชั่วอยู่นะครับใส่บ่ได้แปลว่าบ่ทันลงใจให้พระพุทธเจ้าจริงๆแปลว่าบ่เข้าใจในความเป็นธรรมจริงๆธรรมที่บ่ถือธรรมนั่นนะครับตนที่บ่ถือตนนั่นนะครับเขาว่าเห็นธรรมธรรมที่บ่มีธรรมนั่นนะครับเขาว่าเห็นธรรมนั่นแหละธรรมครับตนที่บ่มีตนนั่นนะครับเขาว่าเห็นตนก็แปลว่ามันบ่มีหยังให้เอาแล้วครับแค่เห็นแต่ธรรมชาติมันซื่อๆนี่ก็บ่มีหยังวันนี้ครูอาจารย์จะมาเห็นความนึกความคิดความรู้สึกจะซ้ําซ้ายลงครูอาจารย์ต้องเทียบมันซื่อๆครับครูอาจารย์สิว่าจริงจังหยังกับมันเนี่ยมันทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันเศร้าขึ้นมาก็ซ้ํามามองเบิ่งก้อนเมฆก้อนนึงนะครับครูอาจารย์เนี่ยเบิ่งมันกับความรู้สึกกับของถ้าครูอาจารย์ไปจ้องกับเมฆก้อนนั้นแล้วอยากให้มันละลายออกไปอยากมันคายออกไปเป็นหยังคือบังพระอาทิตย์จังซี่นะครับมันแห้งหนาวจังซี่ครับอยากให้เมฆตัวนี้ออกให้แสงพระอาทิตย์ลงผู้จังกระทุกน้ําก่อนเมฆทุกกับแสงอาทิตย์ทุกกับสังขารภายนอกคือกันครับพระผู้อาจารย์ไปทุกกับความเห็นกับของทุกกับความรู้สึกคุ้มเครือทุกกับโมกับคณะกับครูบาอาจารย์ทุกกับวัดทุกกับว่าทุกกับความเห็นทุกกับความคิดก็แปลว่าเข้าไปถือเอาสังขารนอกสังขารธรรมก็แปลว่าไปถือเอาธรรมชาติมาเป็นเฮานะเพื่อเกื้อกูลเฮาเพราะมีเฮาในเฮาแฝงอยู่ตลอดผู้จังก็ถูกกับมันผมจะบอกว่าสิไปแนมหยังครับเมฆก็บ่ได้ว่ามีก้อนเดียวครับแนมบนตัวท้องฟ้าสิล่ะครับก้อนอื่นก็มีครับมองที่โล่งก็มีนะครับปัญหามีให้แก้ถ้าที่สําคัญถ้าเขาไปจริงจังในการแก้หลายมันก็มัดหัวเฮานะครับแปลว่าเฮากระโดดลงไปแปลว่าสิ่งนั้นมีอิทธิพลมีอิทธิพลต่อเฮานะครับไปจริงจังกับปัญหาไปจริงจังกับการปฏิบัติก็แปลว่าสิ่งๆนั้นเฮาต้องพิจารณากับของนะครับแปลว่าสิ่งๆนั้นมันมีอิทธิพลต่อเฮาเฮาถึงไหนไปจริงจังกับมันเฮาถึงไหนไปใส่ใจกับมันขนาดนั้นธรรมของโลกนะครับโลกเนี่ยต้องจริงจังนะครับแต่ธรรมของธรรมเนี่ยต้องละว่างนะครับธรรมของโลกอยากโยมครับทํางานการศึกษาการเรียนก็คือต้องตั้งใจมันแต่ว่าธรรมของธรรมนี่บ่ได้ตั้งใจมันตรงนี้เลยต้องสิเอาได้ครับได้ตั้งใจมันที่จะละนั่นนะครับละถามว่าไฟละถ้ายังมีเฮาอยู่ครูอาจารย์ต้องละครับถ้าบ่มีเฮาแล้วครูอาจารย์บ่มีหยังเฮ็ดหรอกครับตอนนั้นเฮาบ่ต้องไปเว้ากันเลยครับเพราะบ่มีไฟสุขบ่มีไฟทุกข์อยู่แล้วครับบ่มีเฮาวุ่นบ่มีเฮาว่างบ่มีเฮาเศร้าบ่มีเฮาหมองแล้วครับตอนนั้นเฮาบ่ต้องเว้ากันหรอกครับเพราะหยังต่างคนต่างหูแล้วครับความเป็นจริงมันเป็นหยังนะครับพอการเว้าทั้งหมดเป็นความร่วงเบิดครับร่วงเพราะหยังก็พอร่วงสิมันบ่มีเฮาครับมีเรื่องว่าร่วงเบิดได้ครับทั้งเบิดนี่บ่มีของจริงนะครับ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เป็นคําร่วงนะครับรูปธรรมนามธรรมบ่มีตัวตนหรือว่าทุกสิ่งคือร่วงนะครับเป็นสมมุติธรรมครับมันยัดขึ้นมาเพื่อสีออกไปให้เห็นความร่วงนี่แหละครับเพื่อออกจากความร่วงเพิ่นถึงบอกว่าเมื่อผ่านความร่วงเนี่ยจึงสิเห็นเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ซ้ํากับเฮานอนฝันเนี่ยครับเฮาฝันเฮาบ่ฮู้หรอกครับว่าเฮาฝันเฮาตื่นขึ้นมาเฮาจะฮู้ว่าโอ้กูฝันตัวนี้นะครับ
บางเทือไปเห็นสางเห็นเสือบางเทือฝันเห็นผีแล่นนี้แทบเป็นแทบตายนะครับอยู่สะดุ้งขึ้นมาจังหัวว่าของฝันมีเพื่อกันครับการถือเอาทั้งเบิดเนี่ยครับรูปพระถ้ำน้ำพระถ้ำนี่ก็เป็นข้อฝันทั้งเบิดนะครับถ้าเขาตื่นออกมาจากรูปพระถ้ำน้ำพระถ้ำตื่นจากข้อมร่วงเนี่ยตื่นจากมายาตัวนี้ตื่นจากรูปพระถ้ำน้ำพระถ้ำภายในหัวจิตหัวใจนะครับตื่นจากสมมติเนี่ยนะครับผู้อาจารย์จะเป็นผู้หูผู้ตื่นก็แปลว่าผู้อาจารย์ตื่นจากฝันครับมีคือกันครับแต่ผู้อาจารย์ตื่นจากความเป็นข้อมร่วงตัวนี้นะครับมีปัญญาท่องแท้และความเป็นจริงผู้อาจารย์กับสิหูเลยครับกูฝันฝันน่ะไปยึดมันถือมันเอาในทุกสิ่งทุกอย่างฝันน่ะไปยึดมันถือมันเอาในรูปพระธรรมนามพระธรรมฝันน่ะไปยึดมันถือมันเอาในสมมติบัญญัติฝันน่ะไปยึดมันถือมันเอาในอักขระโวหารภาษาธรรมนะครับนั่นแหละเขาว่าฝันครับเขาเสียนว่าฝันเขาขอสามครูอาจารย์นอนรับตื่นฝันมาแล้วนี้ผีสาวว่าสันนะครับตื่นขึ้นมาโอ้โหเกือบตายนั่นแหละครับอันเดียวกันเพราะตอนถ้าฝันเนี่ยเขาจะหูว่าฝันเลยครับตอนฝันเขาหูว่าฝันแม่หูว่าฝันกับว่ามีปัญญาต่อความฝันคือกันครับที่เขาเหตุกันอยู่คู่มือที่นั่งคุยกันอยู่นี่ก็ดีครับนะครับทั้งหมดนี่คือความฝันทั้งหมดคือความร่วง84,000พระธรรมขันธ์เป็นความฝันเป็นความร่วงนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นความฝันเป็นความร่วงอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นความฝันเป็นความร่วงกามภพรูปภพอรูปภพเป็นความฝันเป็นความร่วงความสุขความทุกข์เป็นความฝันเป็นความร่วงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นความฝันเป็นความร่วงนะครับรูปธรรมนามธรรมสมมุติธรรมเป็นความฝันเป็นความร่วงบ่มีความเป็นจริงที่มีเฮาอยู่บ่มีความเป็นจริงที่มีเฮาอยู่นะครับเขาต้องเข้าใจจังซี่บ่มีความเป็นจริงที่มีเฮาอยู่ในความฝันนะครับนี่แหละครับเพิ่นถึงว่าเป็นผู้ตื่นเป็นผู้หูเป็นผู้เบิกบานก็เพราะมันบ่มีตัวตนนะครับความสุขความทุกข์ความเศร้าความมองความคิดความเห็นตำราหมู่คณะครูอาจารย์พ่อแม่ลูกเนี่ยทรัพย์สินเงินทองลาภสักการะความยกย่องสรรเสริญโลกธรรม8ทั้งเบิดเป็นความฝันเบิดครับเป็นความร่วงเบิดครับสมมติบัญญัตินะครับอัคระโวหารความเป็นนักปราชญ์ความเป็นคนฉลาดความเป็นคนโง่ความเป็นสัตว์เลระชานนะครับทั้งเบิดเลยครับเป็นความร่วงบ่มีความจริงถ้าเป็นความจริงก็จริงตรงที่บ่มีเฮาครับถ้าเป็นความร่วงเฮาก็ร่วงกับของเองครับเฮาเข้ากันร่วงกับของความคิดก็ร่วงกับของครับที่เฮาว่ากันนั่นนั่งไปคิดหอดหมู่คณะกระทุกเฮ็ดคิดหลายเหตุผลหลายหลากจูงไปแหละครับหลากจูงไปนะครับเอาง่ายๆไปอยู่ป่าผู้เดียวนี่มีผีใส่มาเห็ดครับเพิ่นคิดเองครับเพิ่นญาติเองมันก็สวดมนต์รักษาของเองนั่นแหละทุกเองนะครับญาติเองอยู่ยากเองฝันเองได้บัดนี้ครับด้วยฝันส่วนฝันฝันเห็นผีฝันเห็นยักษ์นะครับญาติเองนะครับตัวของนะครับขึ้นหัวลูกหัวเมียขึ้นหัวพ่อเมียมันก็ความฝันน่ะนะครูอาจารย์เอ้าว่ามีตัวตนที่เป็นจริงหรอครับลองเบิ่งครับภาษียกเหตุผลน่ะเอาให้เอาง่ายๆผมให้ไปอยู่ป่าผู้เดียวน่ะครับภาษีย่านกับของย่านความคิดกับของนี่ครับสิสวดมนต์หลายๆสินั่งภาวนาโดนๆก็บ่มีหยังหรอกครับเพิ่นยากอีกที่สําคัญนี่ครับหาความรู้คนนะครับบ่อยากเกิดมาในภพในชาตินี้บ่อยากเกิดหมุนเวียนในวัฏจักรนี่กับไผครับกับของตัวกับของนะครับผมจึงบอกว่าความเป็นจริงแล้วเฮาก็บ่มีเฮาโดยความเป็นจริงโดยความเป็นธรรมชาติแท้ๆนะครับตั้งแต่เกิดมาจนณปัจจุบันนี่เฮาก็บ่มีเฮาแล้วโดยความเป็นจริงแท้ๆเอานะครับแล้วเฮาสิมีเฮาอยู่ไสครับสิให้ไปรู้ไปพ้นเฮาบ่มีเฮาอยู่แล้วครับโดยความเป็นจริงแล้วนะครับที่มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดนี่ครับเป็นความเจ็บความปวดนะครับเป็นสัญญาเป็นความมันหมายนะครับเป็นขันหาจังซี่ล่ะครับมันจะเป็นของโลกเป็นสังขารโลกเป็นสังขารธรรมเป็นธรรมธรรมที่ว่ามีตัวตนเฮาอยู่จริงนะมันเป็นธรรมธรรมที่ว่ามีตัวตนเฮาอยู่จริงครับนะเมื่อมันเป็นธรรมโดยที่ว่ามีเฮาอยู่ตามความเป็นจริงแล้วครับ
มันเป็นแค่อนิจจังเป็นทุกครั้งเป็นอนัตตานะครับเมื่อเฮาบ่มีเฮาแล้วผู้อาจารย์สิไปหาเฮาอยู่ใส่ให้รุดพ้นเอ้ามีแต่คนโง่นะครับมีแต่คนโง่สิว่าคนมีคนนะครับไปหาของให้รุดให้พ้นเพราะความเป็นจริงแล้วมันบ่มีกับของครับจริงๆเลยแหละครับตั้งแต่เกิดมาเป็นจังได๋ก็สร้างนะครับมันคือว่าจริงๆแล้วเฮาบ่มีเฮาเฮาสิไปดิ้นหยังให้หาเฮาให้รุดให้พ้นแต่ความเป็นจริงแล้วเฮามันบ่มีเฮาน่ะเพราะความเป็นจริงเฮามันบ่มีเฮาเฮาสิเฮาสิไปดิ้นหยังให้มันรุดพ้นถ้าเฮาดิ้นอยู่เฮาปฏิบัติอยู่โดยความมีเฮาก็แปลว่าเฮามีเฮานะครับเฮามีเฮาปฏิบัติอยู่ผู้อาจารย์เอ้ยครับอยู่ใส่กับทุกข์กับของทุกข์กับความคิดทุกข์กับความเห็นก็แปลว่าเฮาไปยึดเอาความคิดไปยึดเอาความเห็นนั่นมันมีเฮาอยู่มีเฮาอยู่ในความคิดมีเฮาอยู่ในความเห็นมีเฮาอยู่ในความรู้สึกนะผู้อาจารย์ก็ไปใส่วันอยู่ป่าผู้เดียวก็อยากปฏิบัติในรุดผลรุดผลจังไดก็ของบ่ทันเห็นกับของตามความเป็นจริงถ้าเห็นกับของตามความเป็นจริงแล้วมันก็บ่มีกับของแล้วโดยธรรมชาติเอาคือหน้าครับโปรดพระพุทธเจ้าเพิ่นก็สิลงตรงนี้ล่ะครับลงจริงสิตั้งแต่เกิดมาจนณปัจจุบันนี่ล่ะครับมันบ่มีเฮาอยู่แล้วโดยความเป็นธรรมชาติจริงๆนะเฮาในเฮาบ่มีนะครับแล้วเฮาสิมาหาเฮาให้รุดผลจากเฮานี่มีแต่คนโง่นะครับมีแต่คนโง่หาความโง่ในความโง่ถ้าเห็นความโง่ในความโง่ผู้อาจารย์สิเห็นความเป็นจริงแต่ถ้าเห็นความฉลาดว่าความฉลาดผู้อาจารย์สิบ่เห็นความโง่ในความโง่สิเห็นความฉลาดที่มีตัวตนเป็นคนฉลาดนะครับถ้าเห็นไว้กับของฉลาดแล้วมีตัวตนเป็นผู้ฉลาดมีตัวตนเป็นผู้มีบุญมีกุศลมีตัวตนเป็นผู้มีจิตละเอียดบริสุทธิ์มีตัวตนเป็นมรรคเป็นผลนะครับมีตัวตนบรรลุพระอริยสงฆ์มีตัวตนบรรลุเป็นพระอรหันต์นะครับผู้อาจารย์ก็สิมั่วเมากับกระของนะครับก็สิบ่เห็นความโง่เลยครับสิเห็นแต่ความบรรลุของกระของเห็นแต่ความบรรลุของกระของเห็นแต่กระของบรรลุครับสิบ่เห็นความโง่นะครับผมจึงว่าให้เข้าใจแต่อย่างเดียวนะครับแต่ความเป็นจริงแต่ใจได้เกิดสิจังไหนก็สร้างครับณปัจจุบันนี่ก็สร้างนะครับด้วยความเป็นจริงนั่นนะครับพระพุทธเจ้าสิเน้นคำว่าหาจุดเดียวนี่ครับปฏิบัติแนวทางใดก็สร้างขอให้มาเห็นความเป็นจริงที่กับของบ่มีกับของเห็นความเป็นจริงตรงนี้ครับเมื่อเห็นกับของบ่มีกับของแล้วครับเพราะสิเห็นความโง่ทั้งปั๊ดสิเฮาปฏิบัติมาแล้วครับมีแต่ความอยากนึงครับมีแต่ความอยากครับมีแต่ความเห็นความเสื่อความกลัวความย่านความอยากความเห็นความเสื่อความกลัวจินตนาการพวกนี้มีตัวเฮาตลอดเพราะมีเฮามันถึงย่านพอมีเฮามันถึงอยากพอมีเฮามันถึงกลัวนะครับพอมีเฮามันถึงดิ้นมันถึงร่นกระเสือกกระสนดิ้นร่นกันอยู่แสวงหากระทำก็พอมีเฮาได้ครับมันเป็นจังซั่นครับก็เฮาไปยึดเอาได้จังได๋ในความหมดสึกนะครับยึดบ่ได้ครับไปยึดสิ่งที่ความหมดสึกยึดอยู่ก็บ่ได้ครับเราผู้อาจารย์ไปยึดในคำสอนพระพุทธเจ้าก็ดีไปยึดในครูอาจารย์ก็ดีครับนะครับไปยึดในสติก็ดีไปยึดในสมาธิก็ดีไปยึดในปัญญาก็ดีก็แปลว่าครูอาจารย์ยังมีกับของครับบ่ทันเข้าใจธรรมชาติจริงๆไปยึดในศีลไปยึดในสมาธิไปยึดในปัญญาไปยึดในสติครูอาจารย์ก็บ่ทันเห็นความเป็นธรรมชาติจริงๆก็แปลว่าครูอาจารย์ยังมีกับของให้ยึดเพื่อรักษากับของเพื่อกระทําเป็นบุคคลที่กระทําหน้าที่นะครับแปลว่าครูอาจารย์บ่ต้องเข้าใจในว่าตั้งแต่เกิดมาถึงณปัจจุบันนี่ครูอาจารย์บ่มีครูอาจารย์อยู่แล้วโดยความเป็นจริงเฮาบ่มีเฮาอยู่แล้วโดยความเป็นจริงโดยความเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับบ่มีเฮานะครับแต่ว่าครูอาจารย์ยังดิ้นรนอยู่มีสติมีสมาธิมีปัญญาในการเกื้อกูลกับของอยู่นะครับเกื้อกูลผู้คนอื่นอยู่ก็แปลว่าครูอาจารย์บ่ต้องเข้าใจในธรรมบ่ต้องเข้าใจในคําสอนพระพุทธเจ้าบ่ต้องเข้าใจจริงๆนะครับมันสิฮู้เลิศขนาดไหนครับฮู้เบิดใน 84,000 พระธรรมขันธ์ครับแต่ฌานจังปั๊ดโลกนี่ครับผู้อาจารย์ก็ยังบ่ทันฮู้จักกับของนะครับมันเป็นแค่ความฮู้นะครับที่ผู้ฮู้บ่ทันฮู้จักความเป็นจริงนะครับถ้าผู้ฮู้จักกับของจริงๆนะครับเขาสินั่งหัวกับกับของเลยครับมันตลกครับหลง
ความเห็นในความเห็นกับของคําว่าหลงสังขารหลงโลกหลงธรรมนั่นน่ะหลงความเป็นจริงหลงว่ากับของมีกับของนะครับต้องพิจารณาเบิ่งนะครับเพราะความเป็นจริงอยู่ซ้ํานี่นะครับแค่นั้นที่นี่ครูอาจารย์เหลือแค่ธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติบ่ต้องเข้าไปปรุงบ่ต้องเข้าไปแต่งมันหรอกครับความเห็นนี่ครับส่วนมากมันสิเข้าไปปรุงแต่งในความรู้สึกเข้านะคือการปฏิบัติจังซี่นะครับ นะครับรูปแบบวิธีการจังซี่นะครับในคําสอนจังซี่ครูอาจารย์ว่าจังซี่นะครูอาจารย์ก็สิเอารูปแบบความเห็นวิธีการนั่นนะครับเข้ามาปรุงแต่งกับของนะครับว่าต้องจังซี่เด้อจองจังซี่เด้อจังจังซี่เด้อนะครับถึงสิเป็นมากเป็นผลไอ้พวกนี้แปลว่าพวกนี้บ่เคยเห็นกับของตามความเป็นจริงครับแต่เห็นเฮาในความเป็นจริงปุ๊บเฮาบ่มีเฮาปุ๊บความเห็นกับบ่มีตัวตนครับสิ่งที่ฮู้สิ่งที่เห็นกับบ่มีตัวตนผู้ปฏิบัติกับบ่มีตัวตนสิ่งที่ปฏิบัติกับบ่มีตัวมีตนของเฮานะครับมันเป็นจังซั่นครับแต่เฮายังมีเฮาอยู่เนี่ยความเห็นนี่แหละครับความฮู้ในตำราหรือตำราหรือคำสอนพระพุทธเจ้านี่ครับกลับเป็นผิดเลยครับเป็นไฟใหม่เฮาเลยครับให้เฮาปฏิบัติตามความเห็นนั่นนะครับเพราะเฮามีเฮาเฮาต้องปฏิบัติตามความเห็นนั่นพอเฮามีเฮาเฮาต้องมีสติพอเฮามีเฮาเฮามีต้องมีสมาธิพอเฮามีเฮาเฮาต้องมีปัญญาที่สําคัญพอเฮามีเฮาเฮาต้องถอดถอนเฮาครับนี่แปลว่าพวกนี้มีเฮาตลอดมีตัวเฮาของเฮาครับมีกูของกูมีเฮาของเฮาครับได้ซั่นครับถ้าเฮาบ่มีเฮาล่ะครับมันสิมีหยังครับคําสอนพระพุทธเจ้าก็เป็นสังขารเป็นของร่วงครับผู้ฮู้ในคําสอนก็เป็นของร่วงครับสิ่งที่ฮู้ก็เป็นของร่วงครับสังขารนอกสังขารในก็เป็นสมมุติเป็นของร่วงครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นของร่วงครับบ่มีตัวตนจริงและก็บ่มีของจริงครับบ่มีเฮาจริงครับในสิ่งนี้นะครับกามภพรูปภพอรูปภพก็เป็นของร่วงครับอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดก็เป็นของร่วงครับบ่มีเฮาครับนะครับพระพุทธเจ้าอีกหมื่นพระองค์โกรธพระองค์มายืนเรียงกันเป็นหลูกระนาดก็เป็นของร่วงเบิดครับบ่มีของจริงครับบ่มีตัวตนจริงครับบ่มีตัวตนจริงครับมีแต่สมมุติมีแต่การรับรู้กันในทางความรู้สึกครับรับรู้กันทางจิตวิญญาณซื่อๆครับรับรู้กันทางขาดหูซื่อๆครับเข้าไปถือฐานรับรู้นี่ว่าเฮาถือเฮาว่าเฮาหูถือเฮาว่าเฮาบรรลุจบเลยครับหลงครับหลงกับของครับหลงครับไปถือว่าเฮาบรรลุอริยสงฆ์นะครับหลงครับหลงเบิดครับหลงผู้ฮู้ครับไปเห็นพระพุทธเจ้ายึดพระพุทธเจ้าว่ากับของฮู้ว่ากับของเห็นพระพุทธเจ้าล่วงเบิดคือกันครับก็เพราะความเป็นจริงเฮาบ่มีเฮาอยู่แล้วด้วยความเป็นจริงพระพุทธเจ้าสิมีตัวตนที่เป็นจริงได้จังได๋มันก็แค่สังขารครับมันก็เป็นความร่วงมันก็เป็นสังขารครับเอาย่อเข้ามาอีกมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาครับมันก็บ่มีตัวบ่มีตนทั้งผู้ฮู้และสิ่งที่ฮู้ก็บ่มีตัวตนครับผู้ฮู้และสิ่งที่ฮู้ก็บ่มีตัวตนเมื่อบ่มีตัวตนของเฮาที่เป็นจริงก็เหลือแต่ความร่วงซั่นนะครับ84,000พระธรรมขันธ์ก็เป็นแค่ว่าสิ่งที่ถือฮู้หรือสิ่งที่ฮู้ซื่อๆครับผู้ฮู้ใน 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เป็นผู้ฮู้ที่บ่มีผู้ฮู้ก็แปลว่าเฮาบ่มีเฮาครับ84,000พระธรรมขันธ์แม้แต่ผู้ฮู้ก็เป็นความร่วงทั้งเบิดครับบ่มีตัวบ่มีตนสิเป็นจริงนั่นนะครับแล้วครูอาจารย์สิมายึดเอาอย่างในความรู้สึกทุกสิมายึดเอาอย่างในความรู้สึกถึงโมฆะสิมายึดเอาอย่างในความรู้สึกถึงความวุ่นสิมายึดเอาอย่างถึงความรู้สึกถึงความว่างนั่นก็แปลว่าครูอาจารย์ไปยึดเอาความรู้สึกว่าตัวว่าตนพอความรู้สึกเข้าว่ามีตัวมีตนปุ๊บโมฆะนะครับสังคมสิ่งแวดล้อมสังขารโลกนะครับทั้งภายนอกและภายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งเบิดครูอาจารย์กับไปยึดเอาทั้งเบิดนะครับว่ามีตัวตนของเฮาอยู่ในสังขารนั่นนะครับครูอาจารย์คือสิไปหลอดทุกข์ในความคิดนะครับทุกข์ในความเห็นนะครับเอาความเห็นนั่นมาปรับปรุงกับของกับของมีกับของให้ปรับปรุงครูอาจารย์กับทุกข์นํากับของครับกับของบ่ดีปรับปรุงให้มันดีนะกับของดียินดีในความดีทุกข์เบิดครับกุศลขนาดใดจึงบอกว่าอยู่ในอบายภูมินะครับถึงอรูปภพละเอียดนั้นนะครับสิเป็นความปิติอิ่มเอิบซึมซาบก็สร้างครับยึดบ่ได้ครับสิเป็นความว่างในหัวจิตหัวใจยึดบ่ได้ครับสิเป็นความว่างความบ่มีหยังว่าบ่มีหยังก็ยึดบ่ได้ครับเพราะมันเป็นความรู้สึกไปยึดเอาถือเอาบ่ได้ครับมันเป็นความร่วงเบิดนะครับ
ข้อมอุ่นในจิตในใจข้อมทุกข้อมเศร้าข้อมมองยึดว่าได้ครับข้อมนิ่งข้อมสงบข้อมปิติข้อมอิ่มเอิบข้อมว่างในหัวจิตหัวใจยึดว่าได้ครับเพราะเป็นข้อมร่วงเบิดครับมันเป็นของโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปธรรมนามธรรมยึดว่าได้ครับมันเป็นของโลกเป็นสังขารโลก84,000ธรรมขันธ์ยึดว่าได้ครับมันเป็นของโลกครับบุญกุศลศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญายึดว่าได้ครับเป็นของโลกครับถือเอาว่าได้ครับใครสิไปสําคัญมันหมายไปถือเอามันได้ครับถือว่าได้ครับสติก็ถือเอาเป็นของเฮาว่าได้ครับถือเป็นปุ๊บทุกปั๊บเลยครับเปรียบว่าเฮามีเฮาครับสมาธิไปถือเอาว่าได้ครับก็แปลว่าเฮามีเฮาในสมาธินั้นบ่ได้ครับปัญญาไปถือเอาบ่ได้ว่าเฮามีเฮาฮู้เฮามีเฮาเห็นบ่ได้ครับมันเป็นของโลกเบิดครับเป็นของโลกเบิดเลยนะครับถือบ่ได้ถือบ่ได้ครับเอาบ่ได้ครับผู้อาจารย์ถือเอาสิ่งใดถือเอาความรู้สึกเมื่อความรู้สึกนี่มันดีความรู้สึกนี่มันว่างนะครับก็ยินดีพอใจกับมันเมื่อความรู้สึกนี่มันบ่ดีความรู้สึกนี่มันวุ่นนะครับผู้อาจารย์ก็สิทุกข์ในความรู้สึกก็แปลว่าครูอาจารย์ไปยึดเอาแนวนำมาทำนี่ว่าเป็นเฮาครับสิ่งที่เฮาหูว่าเป็นเฮาครับว่าเป็นของเฮาครับครูอาจารย์กับทุกสติก็ดีครูอาจารย์มีสติแล้วระลึกหูแล้วครับเนี่ยมาของขาดสติระลึกหูคิดไปเรื่องอื่นครูอาจารย์ทุกข์กับความคิดทุกข์กับสติที่บ่มีนะครับหรือความตั้งมั่นในสมาธิในการเพ่งพิจารณาถ้าสมาธินั้นมีตัวตนครูอาจารย์ไปยึดในสมาธินั้นนะครับครูอาจารย์กับทุกข์ในสมาธินั้นพอสมาธินั้นครูอาจารย์เป็นคนเข้าไปขอบคุมมันนะครับแล้วไปสร้างเจตนาขึ้นมานะครับสร้างความมัวเมาสร้างความหลงว่าสมาธินี่ต้องเป็นจังสี่จังสี่จังสี่ก็เมื่อครูอาจารย์มีสมาธินั่นก็เพราะว่าครูอาจารย์มีตัวต้นเมื่อสมาธิมันเสื่อมครูอาจารย์ก็ทุกข์ในความเสื่อมของสมาธิทุกข์กับสื่อมันนะครับทุกข์ในธรรมชาตินะครับสติคือกันครับเมื่อสติเสื่อมหรือการเผลอเลอะนะครับครูอาจารย์ก็ทุกข์กับสตินั่นครับปัญญาคือกันครับผู้อาจารย์บ่มีปัญญาผู้อาจารย์ทุกข์น้ําความมีหรือบ่มีนั่นก็แปลว่าผู้อาจารย์มีตัวตนอยู่ตลอดสัมลมหายใจเนี่ยเอ้าผู้อาจารย์สิฮู้หรือบ่ฮู้ให้มันก็หายใจของมันจังซั่นล่ะครับมันเคยถูกกับเฮาบ่ๆครับแต่เฮาสิไปถูกกับมันครับคิดคือกันครับมันสิคิดหรือบ่คิดมันก็เป็นของมันจังซั่นครับสติคือกันครับสติสิมีคือบ่มีมันก็เป็นของมันจังซั่นแค่เฮาเข้าไปเข้าใจในความเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับว่าเฮาบ่มีเฮาครับซ้ํานั้นมันเป็นของมันซ้ํานั้นเลยครับบ่มีหยังเลยครับผู้อาจารย์บ่ต้องไปเฮ็ดหยังครับอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเบิ่งมันไหวครับเบิ่งนิ่งๆเบิ่งการเคลื่อนของมันก็คือการเคลื่อนของอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละครับสิรูปธรรมภายนอกนามธรรมภายในนะครับสิสังขารนอกสังขารในสิโมคณะสิเพื่อนฝูงวัดว่าอารามหมู่หมากาไก่สิ่งแวดล้อมทั้งหมดครับดินฟ้าอากาศนะครับสังขารเพิ่นครับแม้ตลอดทั้งมาเบิ่งในเรื่องของหัวจิตหัวใจเฮาสิฮู้หรือเผลอฮู้นะครับก็ซ้ํากลางคืนนะครับกลางเว้นครับสติฮู้ก็ซ้ํากลางเว้นครับเผลอฮู้ก็ซ้ํากลางคืนครับสติฮู้ในลมหายใจก็ซ้ําว่าฮู้กลางเว้นครับสติเผลอฮู้ในลมหายใจก็ซ้ํากลางคืนครับเอ้ามันก็เป็นกลางเว้นและกลางคืนมันก็เป็นความมืดและความสว่างมันก็เป็นฮู้และเผลอฮู้มันก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็เหมือนมันก็สว่างซั่นครับเฮาสินอนหลับจังได๋ครับมันก็เป็นของมันครับเฮาสิตื่นจังได๋มันก็เป็นของมันครับสติสมาธิปัญญาเป็นของโลกครับผู้อาจารย์ไปถือเอาบ่ได้ครับตำรับตำราคําสอนเป็นของโลกครับถือเอาบ่ได้ครับ 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นของโลกถือเอาบ่ได้ครับบุญกุศลเป็นของโลกถือเอาบ่ได้ครับนะครับความนิ่งความสงบความวุ่นความว่างเป็นของโลกครับถือเอาบ่ได้ครับผู้อาจารย์ถือเอาบ่ได้ถ้าถือเอาทุกปั๊บเลยครับผู้อาจารย์สิถือเอาความรู้สึกแข็งคู่มือนี่ถือกันซ้ํานี่ครับนํามาทําความรู้สึกปิติอิ่มเอิบความรู้สึกนิ่งเอาเพื่อครับความรู้สึกวุ่นคิดนั่นคิดนี่คิดนั่นคิดนี่ทุกเอาเพื่อครับก็แปลว่ามีตัวมีตนให้ไปถือเอาอยู่ในความรู้สึกนั้นๆก็แปลว่าเฮายังไปถือข้องถือธรรมถือโลกถือสังขารถือของโลกว่าเป็นของเฮาอยู่ผู้อาจารย์ก็ทุกข์กับมันตายจังนี่ผู้อาจารย์ไปเกิดดิก็เพราะว่าติดหนีมันเด้ครับก็ไปว่าถือเอาของโลกเลยครับมันก็เฮ็ดให้เฮาหมุนเวียนเกิดในวัฏจักรนี้นั่นเองครับพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าให้เห็นอวิชชาตัวเดียวอวิชชาคือความบ่ฮู้เมื่อเห็นแล้วทั้งความฮู้และความบ่ฮู้นั่นแหละครับมันก็บ่มีคุณค่าหยังดอกครับพอมันเห็นแค่ความงูของกับของซั่นน่ะ
เห็นเฮาบ่มีเฮากับเบิดล่ะครับนั่นน่ะเห็นความงูสิมานั่งหัวกับของนะครับสิของเฮ็ดปฏิบัติประพฤติปฏิบัติมามีแต่ความหลอกความร่วงเพิ่นหาความหลอกความร่วงมาทับผมเพิ่นเองนะย่านก็ย่านความคิดนะครับทุกข์กับทุกข์นําความเห็นทุกข์กับทุกข์กับความคิดทุกข์กับทุกข์ทั้งนามและธรรมทุกข์กับทุกข์นําความรู้สึกทุกข์กับทุกข์นําความรู้สึกมีแต่ผีบ้านะครับบัดนี้ครับเด่นกับความร่วงนะครับไปยึดเอาความร่วงนั่นนะครับไปยึดเอาธรรมชาตินั่นนั่นพระพุทธเจ้าต้องบอกสอนรูปประธรรมนามประธรรมเป็นอนัตตานะครับว่ามีตัวมีตนของเฮาที่เป็นจริงมีแต่มีโดยความเป็นธรรมชาติของความเป็นสังขารโดยสมมุติว่าสังขารมีโดยความเป็นธรรมชาติโดยความเป็นอนิจจังโดยความเป็นทุกขังโดยความเป็นอนัตตามีโดยมีโดยความเปลี่ยนแปลงมันบ่มีเฮาโดยความเป็นจริงนะครับแต่มันมีโดยความเป็นธรรมชาตินั่นเองครับกับมันบ่มีเฮาแล้วก็จบที่ผมบอกว่าตั้งแต่เกิดมาจนณปัจจุบันนี่ในความเป็นจริงมันก็บ่มีเฮาแล้วโดยความเป็นจริงนั่นเองครับครูอาจารย์สิคิดว่าเฮาทุกข์บ่นี่ครับสิคิดว่าเฮาวุ่นวายสิคิดว่าเฮาสุขสิคิดว่าเฮาย่านสิคิดว่าเฮากลัวก็แปลว่าความรู้สึกของอาจารย์ยังมีความรู้สึกที่ยึดในความรู้สึกก็แปลว่าครูอาจารย์ยังเห็นความรู้สึกเป็นกับของยังเห็นนามธรรมนั่นเป็นกับของยังเห็นจิตเห็นใจนี่ว่าเป็นกับของนะครับพอเห็นกับของเป็นกับของกับของกับตัวกับของก็แปลว่าเฮาบ่ทันตื่นบ่ทันฮู้บ่ทันเบิกบานนะครับก็บ่ทันเป็นคนที่เห็นความโง่ของกับของนั่นนะครับมันเป็นจังซั่นเขาก็สิไปใส่บันไปอยู่ป่าใดครูอาจารย์ก็ทุกข์กับความรู้สึกไปอยู่หม่องใดก็ทุกข์กับหมู่คณะทุกข์กับญาติโยมทุกข์กับวัดทุกข์กับหมู่มากาไก่ทุกข์กับสังขารโลกทุกข์กับหนาวทุกข์กับร้อนทุกข์กับอากาศทุกข์ไปทั่วนะครับบัดนี้สมาธิงานขั้นไปทั่วคือกันนะครับบัดเฮาลองเบิ่งซิล่ะครับไปหม่องนี้ก็ดีไปหม่องนี้ก็บ่ดีอยู่หม่องนี้แป๊บนึงดีดอกบ่ดีดอกไปเลยครับเกาไปทั่วนะผมจึงบอกว่าสังคบกระโดดจากฟังนี่พะว้อขึ้นฟังพุ่นฮุบจากฟังนั่นพะว้อขึ้นฟังนี่ฮุบจากฟังนี่พะว้อขึ้นไปฟังนั่นนี่นะครับจิตมันกระโดดสังคบเพราะความรู้สึกมันหลากไปเฮาก็ยกเหตุผลในมันพอยกเหตุผลในมันเฮาก็ไปน้ํามันพอไปน้ํามันก็ทุกข์น้ํามันพอทุกข์น้ํามันก็ห่อนร่นไปแล้วครับบัดนี้ตัวของอยู่อ้อมโลกนะครับสัมภายเรืออยู่ขอบสระนะครับอ้อมอยู่หั่นนะครับบ่ต้องขึ้นจากเรือจังซี่นะครับพร้อมอยู่หั่นนะครับเพราะมันมีตัวตนของตนนะครับมันก็เลยไปบ่ได้มันก็เลยทุกข์มันก็เลยทุกข์ครับมันเป็นแต่สั้นมันใส่สติปัญญาเบิ่งกับของครับอยู่นํากับของนั่นแหละครับมันได้เห็นความอารมณ์ของกับของได้เห็นความเป็นจริงได้เห็นความรู้สึกนะครับเลยถ้าสิเห็นความเป็นเหตุเป็นผลที่มันสิสักจูงยงใหญ่เฮานะครับอย่าลืมว่าเฮาเรียนไปใช้ความรู้สึกตัวนี้นะครับความรู้สึกนะครับโอ้นี่นะครับคือมันตัวเฮาอยู่บ้านไหนอยู่เมืองไหนอยู่เขาลูกไหนคือความรู้สึกเดียวนี่นะครับความรู้สึกที่มันบ่มีปัญญาต่อความรู้สึกบ่มีปัญญาเห็นความเป็นจริงในความรู้สึกบ่มีปัญญาเห็นความเป็นจริงในความเห็นมันก็ลากจูงเฮาไปทั่วจนตายนะครับจนเฒ่าจนแก่จนตายนะครับเฮาก็ทุกข์กับความรู้สึกตัวนี้ครับก็เพราะว่าเฮาบ่มีปัญญาต่อความรู้สึกก็แปลว่าเฮาบ่มีปัญญาต่อนามธรรมนี่ก็นามธรรมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับคือความรู้สึกนะเพื่อเฮาแล่นไปนําโลกไปตามกระแสโลกไปตามความเห็นโลกมันก็เลยไปบ่ได้นะมันก็เลยทุกข์นั่นนะครับเพราะว่านี่ว่าอยู่ผู้เดียวสิหน้าก็ฟ้องง่ายๆนะครับเบิ่งมันซําเบิ่งลมพัดใบใหม่นี่แหละครับอย่าเบิ่งมันร่มพัดใบใหม่นะครับก็ไว้ติงของมันโดยธรรมชาติเข้าสิฮู้หรือบ่ฮู้เมื่อมันร่มพัดใบใหม่ก็ไว้ติงครับเข้าสิฮู้หรือบ่ฮู้นะครับโดยความเป็นธรรมชาติมันก็นึกมันก็คิดไปของมันแต่ซั่นล่ะครับโดยฮู้เข้าสิฮู้หรือบ่ฮู้ตัวประธรรมนามประธานนี่มันก็เปลี่ยนแปลงของมันโดยจังซั่นโดยความเป็นธรรมชาตินะครับเข้าสิฮู้ในความรู้สึกหรือบ่ฮู้นะครับสิฮู้หรือเพ้อฮู้อารมณ์ความนึกคิดความรู้สึกรูปธรรมนามธรรมนี่มันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาเบิดครับตามเฮาไปกุฏินะครับลมพัดไปใหม่มันก็พัดของมันนั่นซั่นนะครับแม่ลมบ่พัดไปใหม่ก็ไว้ติ้ง
พอเป็นกฎในอานิจังทุกครั้งอนัตตาใบใหม่ต้องเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆต้นใหม่ต้นนี้คือกันครับเหมือนโรคสิฟัดหรือบ่ฟัดใบใหม่ต้นนี้ก็ต้องทําหน้าที่ของมันครับคําว่าทําในธรรมเนาะมันเป็นจังซั่นครับคือกันเฮาสินั่งสิฮู้หรือบ่ฮู้ในกายในจิตเฮากายจิตมันก็เป็นจังซั่นของมันครับนี่อยู่ในกฎในจังก็ทําหน้าที่ของมันจังซั่นนะครับเพราะความเป็นจริงเลยครับพอพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเป็นอนัตตาก็เพราะว่าเขาเข้าไปครอบงำบ่ได้ไปสั่งการบ่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นบ่ได้ผู้ใดไปยึดมั่นถือมั่นเอารูปธรรมนามธรรมนี่ไปยึดมั่นถือมั่นในกายและจิตนี่ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดนี่ก็แปลว่าผู้นั้นบ่ทันรู้จักความเป็นจริงนะครับก็ต้องดิ้นรนแสวงหาเพราะความเห็นตำราจะเป็นธาตุรู้ตัวเดียวครับนะครับความรู้สึกรู้แล้วก็พึ่งปฏิบัติไปตามความรู้สึกรู้ก็แปลว่าเฮาไปยึดเอาในความรู้สึกฮู้ว่าเป็นผู้ฮู้ก็ไปยึดเอาในความรู้สึกว่าบ่ฮู้ว่าเป็นผู้บ่ฮู้เอากระดิ่นต้นกระสึกกระสนน่ะแปลว่ายึดเอาธรรมชาติเด้ครับยึดเอาของโลกไปถือเอาของโลกมันก็ทุกข์ล้มโลกนะครับมันนั่นน่ะคือการปรุงแต่งครับเข้าไปปรุงแต่งโลกคิดหลายทุกข์กับความคิดสิไปสงบความนึกคิดนั่นน่ะไปปรุงแต่งความคิดนะครับมันเป็นจังซั่นก็ของบ่ดีอีหยังคือบ่ดีก็รู้สึกว่าบ่ดีทุกข์กับความบ่ดีแล้วก็ไปถือเอาความทุกข์ถือเอาโลกยินดีพอใจในความดียินดีในพอใจในความปิติอื่นๆแล้วถือเอาของโลกก็ทุกข์กับโลกอีกครับนั่นแปลว่ายังไปยึดของถือของของโลกอยู่มันก็ต้องเกิดต้องตายหมุนเวียนในวัฏจักรนี้วันครับวัฏจักรของจิตใจนั่นนะครับไปยึดมันถือมันไปครอบครองมันมันก็เลยทุกข์ครับก็เลยทุก